มีชาวอินเดียอีก800กว่าคนนะโดยเฉพาะคนที่โดยสารรถโค้ชเดินทางกลับเข้าประเทศโดยที่ไม่ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิดและไม่ได้รับคำสั่งอย่างเป็นทางการให้ต้องกักตัวคนกลุ่มนี้เนี่ยทางการฟินแลนด์ก็เป็นห่วงว่าไอ้800กว่าคนเนี่ยมาโดยที่ไม่ผ่านการตรวจเนี่ยคนเหล่านี้จะมีเชื้อหรือไม่นี่นะแล้วเขาก็พยายามตามต่อตามไล่หาตัวกันบางคนก็ติดต่อได้บางคนก็ติดต่อไม่ได้นะไม่รับโทรศัพท์บ้างติดต่อไม่ได้บ้างเนี่ยก็เลยมีความเป็นห่วงว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ลักลอบเข้ามาโดยที่ไม่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อเนี่ยจะนำเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศฟินแลนด์หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยตรวจเจอไป300คนได้นะฮะนี่นะฮะแล้วเชื้อตอนนี้ที่กำลังมีการระบาดอยู่ในฟินแลนด์นะครับก็เป็นเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ในรัสเซียตอนนี้เป็นสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียซึ่งถ้าติดมาแล้วเนี่ยทางฟินแลนด์ก็กลัวว่ามันจะแพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วเพราะมีตัวอย่างแล้วนะมีตัวอย่างแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษณตอนนี้นี่นะฮะอังกฤษนั้นตอนนี้นั้นกำลังมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าหรือว่าสายพันธุ์อินเดียการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่อังกฤษในเวลานี้เนี่ยฮะก็ทำให้ทางรองประธานคณะกรรมการยุโรปเขาบอกว่าอังกฤษเนี่ยนะจะจัดการแข่งขันฟุตบอลยูโรรอบรองชนะเลิศ2นัดนะฮะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศรวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็น3นัดด้วยกันจะจัดที่เวมบลีย์ที่ประเทศอังกฤษนี่นะเขาก็เลยมีการบอกว่าพิจารณาใหม่ไหมหาสนามใหม่ดีไหมจะจัดเหนือที่อังกฤษเนี่ยตอนนี้อังกฤษสายพันธุ์เดลต้ากำลังระบาดเลยนะตัวเลขติดเชื้อต่อวันเนี่ยพุ่งสูงมากรวมๆ 20,000 คนต่อวันนะฮะก็บอกว่าอังกฤษบอกว่าไม่เขายังยืนยันเหมือนเดิมเลยกำหนดการของอังกฤษนั้นแต่รอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์ยังมีเหมือนเดิมและกำหนดการเดิมของเขาก็คือจะเปิดให้แฟนบอลเข้าชม 60,000 กว่าคนนะในรอบรองและรอบชิงชนะเลิศถ้าอังกฤษยังยืนยันแบบนี้นะว่าผมไม่เปลี่ยนยังเป็นที่เดิมแล้วให้แฟนบอลเข้าชมด้วยแล้วก็โอ้โหน่าเป็นห่วงอย่างเกมเมื่อวานนี้แฟนบอลก็เข้าไปประมาณสัก 40,000 คนได้ที่อังกฤษเจอกับเยอรมันนะเยอะนะเดี๋ยวนะตีหรือว่าเป็นสนามใหญ่ใช่ไหมใช่ก็เลยดูไม่หนาแน่นมากแต่ก็อยู่ติดๆกันเนอะใช่นะเออก็นั่งรวมกลุ่มกันไงใช่นี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะสำหรับฟุตบอลยูโรในครั้งนี้นะครับตอนนี้นะฮะรอบต่อไปวันศุกร์ที่2กรกฎาคมนะวันศุกร์ที่2กรกฎาคมสวิตเซอร์แลนด์เจอกับสเปนในเวลา5ทุ่มบ้านเรานะจะแข่งที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียที่ผมบอกเขากำหนดไปแล้วนะฮะเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียนะครับคู่ตี2คืนนั้นคือวันศุกร์นะฮะที่จะเช้าวันเสาร์เบลเยียมจะเจอกับอิตาลีที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมนีนะแล้วก็คู่เช็กเจอกับเดนมาร์กนะครับจะแข่งที่กรุงบากูประเทศอาเซอร์ไบจานแล้วก็คู่อังกฤษเจอกับยูเครนจะแข่งที่กรุงโรมประเทศอิตาลีครับกำหนดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะรอบมาแล้วนะฮะแล้วรอบรองค่อยว่ากันต่อไปใช่นะฮะที่เบมบลีย์นะ7แล้วก็ทีนี้เลิก11ใช่โอ้โหดูแล้วเส้นทางอังกฤษก็ค่อนข้างจะสดใสมากนะฮะสดใสมากสายขวามือนะฮะใช่ฮะสายขวามือจะอ่อนกว่าสายซ้ายมือมาดูเรื่องของไทยท่านผู้ชมครับตอนนี้ไทยเนี่ยนะฮะมันมีร้านบางร้านที่ไปผุดแคมเปญขึ้นมานะฮะความจริงแคมเปญที่ไปให้อธิการบดีจุฬาปลดหมอยงผู้วรวรรณออกจากหัวหน้าคณะไวรัสนี่มันก็นับว่าเลวร้ายมากแล้วนะฮะแต่มันยังมีร้านอาหารบางร้านท่านผู้ชมครับไปออกแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไมอ๋อกูจะเปิดมึงทำไมติดแฮชแท็กก็คือประเทศที่แบบไม่ยอมไม่เชื่อฟังรัฐบาลไม่พอใจอันเนื่องมาจากคำสั่งล่าสุดที่ให้ร้านอาหารร้านเครื่องดื่ม
้ายกลับบ้านได้แต่อย่าให้นั่งกินในร้านนะครับก็มีบางร้านไปเปิดโปรแกรมเปิดกูจะเปิดมึงจะทำไมเพื่อคัดค้านมาตรการของสบค.ที่ห้ามนั่งทานในร้านแล้วก็มีการชักชวนนะบรรดาร้านค้าทั้งหลายมาร่วมแคมเปญนี้ด้วยไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟร้านเครื่องดื่มร้านลาบร้านอะไรก็ตามแต่มาร่วมด้วยนะครับแล้วก็กำหนดมาเลยนะครับก็ไม่ขอลงในรายละเอียดเราจะกำหนดเลยนะครับว่าระยะแรกเราต้องทำอะไรระยะที่สองเราต้องทำอะไรระยะที่สามเราต้องทำอย่างไรเท่าที่ศึกษามานะฮะถ้าฝ่าฝืนและโดนจับอาจจะโดนปรับ40,000 บาทนะครับเจ้าหน้าที่ปรับเองไม่ได้ต้องไปขึ้นศาลหรือจะให้ตำรวจช่วยก็จ่ายน้อยกว่านี่เขาลงละเอียดขนาดนั้นเลยนะฮะแล้วก็มีช่อหันกาแกนนำคณะก้าวหน้าอดีตพรรคอนาคตใหม่ก็ไปโพสต์ข้อความใน Twitter บอกว่าเซเว่นยังเปิดได้ทำไมร้านอาหารจะเปิดไม่ได้เมื่อกฎหมายอยุติธรรมเป็นหน้าที่พลเมืองที่จะต่อต้านใครอยากร่วมแคมเปญเชิญกดลิงก์เข้าไปร่วมลงชื่อได้เลยค่ะกูจะเปิดมึงจะทำไมดูแก่ช่อแน่เลยพี่ช่อแน่เลยเดี๋ยวมาค่ะค่ะดูคนพวกนี้มันก่อการเข้าไปแล้วแล้วก็มีฮะ